ได้เวลาเจาะลึกถึงความลับของน้องโบวี5กันต่อเลยนะคะซึ่งสาวน้อยคนนี้เนี่ยเป็นพี่สาวใจดีที่น่ารักนะคะแล้วก็โดนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นี่แกล้งอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะไม่เป็นไรใครแกล้งน้องโบเดี๋ยวแฟนคลับจัดการให้ดีมั้ยใช่มั้ยคะแปลว่าจริงนะเนี่ยถ้าเกิดโดนทั้งบ้านแน่เลยครับเพราะโดนทั้งหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งลีลาน่ารักน่ารักของน้องโบด้วยเดาถูกไหมไม่ถูกค่ะลีลาอย่างเมามันในการทาลิปมันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะน้องโบบอกว่าพี่หญิงจะต้องมีเรื่องลิปมันแน่เลยอ่ะซึ่งมีไม่มีเปล่ามีภาพให้ดูได้ค่ะเราพกติดตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงก็แทบจะว่าได้นะคะตอนนอนล่ะก็ใส่ในถุงที่หิ้วเป็นป้าแล้วก็ใส่กระเป๋าเชี่ยนหมากอะไรไม่ใช่ค่ะโบเรียกว่ากระเป๋าวิเศษเพราะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่โบต้องการในถุงนั้นโอ้โหแต่ดูแล้วเหมือนคุณยายนะพกเชี่ยนหมากไปแล้วก็นั่งหลังแถวหลังต้องเป็นอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมอ่ะทำไมล่ะคะทำไมต้องแบบว่าทำไหล่ห่ออย่างงี้ด้วยเหมือนคนแก่เลยอ่ะโอ้ไม่ห่อไม่ต้องแต่คือมันอาจจะเป็นเพราะว่า movement ที่แบบว่าเราจะต้องโค้งมาทาปากมันก็จะต้องมีแบบคือขาดไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่น่าจะมีติดตัวมาด้วยมีค่ะสาธิตได้ไหมสาธิตหน่อยสิโอ้ยควักออกมายาลมตายเด็กไม่ง่ายค่ะตอนแรกต้องเปิดฝานะคะแล้วก็ค่อยนั่งสุดตัวลงนิดต้องได้ประมาณองศาประมาณนี้นะคะนิ้วต้องนิ้วกลางค่ะที่สะใจเพื่อความสะใจแล้วก็นวดริมฝีปากของท่านนะคะนิ้วกลางคลึงค่ะคลึงแล้วค่อยคลึงค่อยทาที่สุดปกติใช้นิ้วชี้ค่ะแต่ว่าเฉพาะลิปมันใช้นิ้วกลางทาค่ะมันถึงที่สุดนะคะอันระหว่างลิปมันเนี่ยคือเราทาเป็นประจำแล้วหน้าเราล่ะเราดูแลด้วยหรือเปล่าคะดูแลแต่จะติดลิปมัน24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเวลาปากแห้งมันมีความรู้สึกรำคาญเพราะเดี๋ยวมันก็จะแห้งมันจะหลุดมันจะเป็นขุยไงคะจะแบบรู้สึกเจ็บกลัวเป็นเลือดไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวจริงนะคะเนี่ยอ๋อเพราะฉะนั้นนะต่อไปแฟนคลับไม่ต้องซื้อแล้วดอกไม้กรุณาซื้อลิปมันมาให้แทนนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะได้ใช้แน่นอนมีไหมแล้วมีสะสมไว้ด้วยหรือเปล่าคะไม่มีค่ะอ๋อใช้เป็นแบบว่ากิจวัตรใช่ค่ะโอ้โหเชื่อเลยละค่ะโอ้แค่นี้ยังไม่พอนะคะมีเขาเรียกว่าเป็นภาพอีกหนึ่งภาพของน้องโบที่เราจะแบบว่าไม่ค่อยได้เห็นกันถ้าเป็นน้องพริ้งสิเห็นบ่อยร้องไห้แบบว่าน้องโบนอยบอกว่าน้องโบแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนเผื่อจะได้ดูให้ถูกที่ถูกเวลาเนอะไปชมกันเลยค่ะร้องแล้วบ้างร้องแล้วไม่มีแบบมีโบแอนด์ลิปมาก่อนนี่แล้วก็ตามแล้วเ
แบบมีเรื่องอะไรก็พูดมาเลยพี่สีนี้สายมากใช่แต่แบบสายตาพี่ไม่ใช่ไงก็เนี่ยคนอื่นเขาอยากเคลียร์กับพี่อ่ะออกมาดีมาคุยกันเรื่องอะไรนะโจทย์อะไรเงี้ยเฮ้ยเรื่องโจทย์เพลงอะนะบ้าพี่ทำดีออกไม่ใช่ละยูไม่ใช่เรื่องโจทย์เพลงละเฮ้ยพี่พูดมาเลยหลายมากคือแบบคนรอฟังพี่ไม่ดูดิเราไม่คิดแล้วคิดว่าเออวันนี้ปากเราก็ฟ้องว่าเนี่ยเราบุกพันกันอะไรเงี้ยเราแบบสนิทกันมากแต่ถ้าถามจริงยังไม่รู้ว่าเคยเรียนโรงเรียนอะไรมาบ้างหรือว่าเป็นคนยังไงมาจากไหนยังไงมันต้องไม่ไม่ได้รู้สึกขนาดแล้วทำไมพี่กำลังคิดแบบมันไม่รู้ด้วยว่าเหมือนแบบเฮ้ยอันนั้นมันแบบไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยนะว่าแบบว่าอะไรคือต้องบอกเนี่ยถ้าจะพี่ก็คิดเนี่ยคือแบบเออปากก็แบบเออตาดิบอุ้ยอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่แบบถ้าจริงๆแล้วแบบไม่รู้จะคือแบบดูดิที่เคยคุยกันแบบเรื่องแบบส่วนตัวเรื่องมือคือมีกีนมีแบบกูดมีรอนอะไรเงี้ยที่ผมจะรู้ว่าเคยอยู่มีทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่แบบบ้านพี่ก็ไม่ได้สิแล้วพี่ก็แค่คิดเฉยๆแล้วก็แบบลองสังเกตดูอะไรเงี้ยมันก็แบบเออก็จริงคือไม่ได้แบบเศร้าโอ้ยเสียใจแบบอะไรเงี้ยนะแต่แบบก็มันก็สังเกตก็คือบอกว่าเฮ้ยเราที่พูดว่าสนิทกันเนี้ยมันแบบจริงปะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเอ้ยความเป็นเพื่อนคือแบบไม่รู้ดิเพราะพี่ก็เลยว่าความว่าเป็นเพื่อนนี่คือความสำคัญมากแล้วแบบคือตรงนี้ไม่สำคัญเลยพี่แบบแล้วพี่คิดว่าแบบใครที่มันไม่จริงใจกับพี่บ้างอะทุกคนเขาจริงใจกับพี่หมดนะแต่ไม่จริงจริงนี่คือแบบมันทำกินทำให้แบบเรื่องเล็กมากเป็นเรื่องใหญ่เลยนะลูกแล้วคือแบบพี่ก็แต่งเมโลดี้มาเพราะพอที่พี่ตลกให้ทุกคนฟังเนี่ยน่าจะมาให้พี่ตีฟังไม่เข้ากับพี่ดีหน้าเคียนโทหน้าพี่เป็นคนหน้าตาไม่เสียแซงอยู่แล้วคิดยังไงก็รู้สึกยังไงสีหน้ามันก็จะออกคือแบบถ้าเราคนเรามีเรื่องคิดมันก็คิดเยอะคิดเรื่องเมื่อคิดเรื่องนู่นคิดเรื่องนี้มันก็แบบสีหน้ามันออกจริงไม่ต้องห่วงบอกทุกคนที่ไม่ให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องห่วงโอเคนะไม่เป็นไรนะจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มาช่วยแต่งเพลงหรือว่าพี่เหนื่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวไปช่วยเหมือนจะโดนลุกเลยอะไรไม่ได้เป็นอะไรจริงๆเฮ้ยไม่ได้เป็นอะไรจริงเป็นไม่ได้เป็นเฮ้ยจริงไม่เป็นคนเราก็ต้องมีเครียดบ้างอะไรบ้างก็รู้ไงตอนนี้ที่ผ่านเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าที่เราได้เอาคุยกันก็เพราะว่าบางคนเป็นคนเครียดไม่เครียดเรื่องส่วนตัวเครียดเรื่องอะไรคำว่าแคร์แฟร์ความรู้สึกของเพื่อนกับการที่เรารู้จักใครสักคนน่ะมันไม่เหมือนกันนะแสดงว่าก็ยังไม่รู้จักกันพอที่ผ่านมาเรายังไม่รู้จักกันพี่โบไม่สบายใจเรื่องอะไรปั๊มมองหน้าผมก็รู้แล้วอะปั๊มก็คุยพี่โบวันนั้นที่คอนเสิร์ตครั้งที่แล้วอะปั๊มก็คุยกับพี่โบมันเป็นยังไงสิ่งนี้เหรอที่แบบทำให้ไม่รู้จักกันอะตรงนี้อย่างที่ต้องทำให้พี่โบไม่เข้าใจโอ้ยทำอย่างนี้ดิไม่มีอะไรคือเข้าใจความไม่ใช่คือแบบมีความรู้สึกมันโดนลุ่มเว้ยเข้าใจป่ะไม่โบมันโบพี่แหละโบฟังลูกฟังบ้างดิพี่โบไม่ฟังลูกฟังลูกฟังพี่นะเข้าใจแล้วค่ะมันไม่ใช่เข้าใจพี่นะไม่เข้าใจฟังพี่